สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้หลายคนหยุดงานนะใช่แล้วราชการพนักงานรัฐกิจในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลที่จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่การจัดการประชุมเอเปกนะครับแต่ว่าเอกชนแล้วก็ธนาคารยังคงทำการตามปกตินะครับใครที่จะผ่านไปเส้นใจกลางเมืองยังไงวางแผนการเดินทางสักนิดนึงเพราะว่ามีการปิดถนนหลายจุดนะแล้วก็เอาจริงๆบรรดาคนที่ต้องพักอาศัยหรือว่าทำงานอยู่ที่นั่นยังค่อนข้างวุ่นวายอยู่เพราะเมื่อวานนี้ภาพที่สน.ลุมพินีเนี่ยยังไปลงทะเบียนกันอยู่เลยเขาเปิดให้ลงได้จนถึงวันที่19พฤศจิกายนขยายเวลาใช่ครับทุกวันอ่ะแล้วก็คือมีเสียงบ่นเหมือนกันบางท่านคือไม่ได้อาศัยอยู่บริเวณนั้นแต่ต้องผ่านเป็นปกติก็ต้องวางแผนกันวุ่นวายพี่น้องไรเดอร์ส่วนนึงก็บ่นว่าแบบคนอยู่แถวนั้นเขาก็สั่งซื้อก็ต้องอะไรอ่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้บัตรผ่านก็ไม่รู้จะเข้าไปส่งยังไงเหมือนกันมันคือการรักษาความปลอดภัยสูงสุดอะค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาดีลกันยังไงแบบไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงด้วยหรือไงจะให้เขาเดินออกมามันก็ไม่ได้คุณก็นึกออกไหมแต่จะให้ผ่านไปก็เข้าใจได้ทนหน่อยแล้วกัน3วันนะครับไม่ทนวันนี้จะไปชุมนุมแล้วไม่ทนอะไรแล้ววันนี้จะไปชุมนุมที่วันนี้นัดกัน10โมงตรงที่ขออนุญาตไว้คือลานคนเมืองไม่ไปลานคนเมืองแฝงไม่ถึงนี่พูดไม่รู้เรื่องไม่ไปมันไกลครับเมื่อวานก็ไปที่สถานทูตอเมริกาไปยื่นหนังสืออะไรกันอยู่นะก็อีกหลายประเทศไม่ได้เอาหนังสือไปยื่นไงเพราะฉะนั้นพวกมันจะทำไมพูดอะไรกันไม่เข้าใจวันนี้จะไปยื่นค่ะสำหรับตัวแทนของผู้นำเขตเศรษฐกิจหรือผู้นำประเทศต่างๆที่เมื่อวานเนี้ยค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้รวมตัวตึงถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกรวมตัวตึงของบรรดาแกนนำการชุมนุมแต่ว่าไม่เห็นอย่างเพนกวินไม่เห็นรุ้งไม่เห็นจะเห็นตัวตึงที่กลุ่มเป็นกลุ่มค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์เช่นทะลุต่างๆกลุ่มทะลุต่างๆป้าเป้าก็ไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็หลายคนที่เฮ้ยเพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวออกมาไม่ใช่หรอต้องเน้นย้ำนะว่าระวังหน่อยเพราะรอบนี้ตำรวจบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคะถ้าเตือนก็เตือนนิดเดียวอ่ะแล้วเอาจริงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้เมื่อวานนี้โพสต์ไปแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกมาว่าคราวนี้เขาจัดเต็มคาราเบลนะมีคนบอกแบบนั้นเลยเพราะว่ามันต้องมีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปแต่กระบองกับโล่นะอาวุธพร้อมนะครับเพราะว่ารอบนี้มันพลาดไม่ได้อ่ะไม่มีดันไม่มียื้อเข้ามาคือจับครับถ้ามากกว่านั้นก็ตามลำดับขั้นตอนเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยแต่เย็นนี้เขานัดกันที่แยกอโศกมนตรีคุณก็ช่วงประมาณ17นาฬิกาเป็นกลุ่มตัวตึงของบรรดาคนที่เคยออกมาต่อต้านรัฐบาลแล้วเมื่อวานนี้ประเด็นที่เอาไปยื่นกับบรรดาสถานทูตต่างๆเนี่ยข้อ1ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกข้อ2ให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อเลือกตั้งและข้อ3ปฏิรูปสถาบันฮัลโหลเกี่ยวอะไรกับเอเปกประเด็นนี้หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับหลายคนพูดถึงว่าเอ๊ะประเทศไทยได้อะไรจากการประชุมเอเปกคือจริงๆผมก็ไม่โทษที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักนิดนึงเอเปกอย่างที่พี่วีเคยบอกมันเป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ตรงกลางที่ให้บรรดาผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยมาพบปะหารือกันถามว่าในลักษณะของการออกแถลงการร่วมเนี่ยมันมีไหมมันมีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการรวมกลุ่มกันของเขตเศรษฐกิจ20ประเทศเนี่ยซึ่งมันเป็นการรวมตัวกันแบบล้วนเพราะมันมาจากแทบทุกภูมิภาคข้อสรุปแถลงการร่วมต่างๆที่ออกมามันก็เลยจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนักประโยชน์หลักๆจริงๆของเอเปคคือเป็นเวทีให้มีการเจรจากันแบบทวิภาคีหรือว่าพหุภาคีนะครับวันนี้เมืองไทย360องศาผู้จัดการก็ลงว่าเอาแค่ที่ประเทศไทยจะได้หารือพหุภาคีทวิภาคีกับนานาชาติเนี่ยแค่นี้ก็ประโยชน์มหาศาลแล้วนะแล้วกำหนดการก็ออกมาแล้วด้วยว่าที่นายกคำว่าทวิภาคีก็คือหารือกัน2ประเทศนะคะจะมีคุยกันทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคุยกันนอกรอบคุยกันในวงอ่ะคุยอยู่แล้วแล้วก็คุยนอกรอบประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องดูเทรนด์ของโลกเทรนด์ของโลกหมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าอยากจะเป็นผู้นำข่าวอ่ะเราก็ต้องนำเสนอเทรนด์ที่ตอนนี้โลกกำลังสนใจอะไรอย่างเช่นเรื่องของ BCG ที่พี่วีก็เคยบอกพี่วีเคยพูดไปแล้วนะคะว่าจะเป็นเทรนด์ที่การทำธุรกิจสีเขียวอ่ะก็คือว่าเน้นห่วงใยสภาพแวดล้อมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่แต่ละภูมิภาคแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็วางกรอบหลวมๆไปแล้วก็ไปดูซิว่าประเทศของคุณเนี่ยจะ
ทำธุรกิจภายใต้ร่มที่เราแนะนำไปให้ก็คือเรื่องของ BCG ได้อย่างไรบ้างคือมันเป็นการเสนอตีมนะเราคงจะไม่ได้เป็นคณะเป็นระดับผู้นำออกมาอะไรอย่างไรคือต้องเข้าใจก่อนประเทศไทยเอาจริงๆขนาดประเทศเราก็เล็กขนาดเศรษฐกิจเราก็เล็กกันนะครับแต่เราจะมีจุดยืน มีที่ยืนอย่างไรในเวทีโลกนอกจากประโยชน์ทางตรงแล้วเนี่ยประโยชน์ทางอ้อมต่างๆมากมายการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆออกไปสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งสิ้นนะเช้านี้กรุงเทพธุรกิจทำกราฟิกสรุปหน้าหนึ่งค่อนข้างดีนะครับประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะหารือระดับทวิภาคีผมไม่ลงหัวข้อละกันแต่จะมีการหารือกับใครบ้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคิชิดะฟูมิโอนะครับเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซาลมานจากซาอุดิอาระเบียก็เป็นนายกของซาอุด้วยนะครับมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครับแอนโทนีแอลบาเนซีมีการหารือกับประธานาธิบดีเวียดนามเหวียนซวนฟุกประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับเอมมานูเอลมาครงแล้วก็กรรมการ IMF เอาแค่นี้เนี่ยก็คาดหวังได้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายส่วนนะโดยเฉพาะกับซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยเซ็น MOU กัน5เรื่องด้วยกันผลประโยชน์เศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับส่วนธีมหลักๆที่เรานำเสนอในการประชุมเอเปคครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นการนำเสนอเศรษฐกิจแบบ BCG Economy กำหนดเป้าหมาย4ระดับก็เรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนการทำให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแล้วก็การลดและจัดการของเสียต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครเป็นนายกเพราะเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติการที่หลายฝ่ายจะออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยให้เหตุผลที่ว่าที่ต้องต่อต้านเอเปคเพราะมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมันไม่ใช่อ่ะใช่สิใช่สิก็ในเมื่อกระบวนการได้มาไม่เป็นประชาธิปไตยไงก็ต้องไปดูการ์ตูนบัญชาการบินวันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาดึงภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยแล้วกันนะ นอกจากเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องเอเปคที่ต้องไปดูกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ก็มีวาระเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีการคุยกันในที่ประชุมครม.หลายเรื่องน่าสนใจบอลโลกที่ออกหน้าสื่อเนี่ยคือยังไม่ยืนยันแต่ว่าแหล่งข่าวบอกว่าในที่ประชุมครม.บิ๊กป้อมก็พูดกับในครม.เลยว่าได้ดูแน่ๆแต่อาจจะไม่ครบทุกคู่เปิดสนามมันจะไม่ได้ดูปัญหาคือยังไงเพราะข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ขายแยก1 2ก็คือเดดไลน์มันคือศุกร์เสาร์นี้ใช่ค่ะถ้าพ้นไปอีกหลังจากนี้ก็คงไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่าบิ๊กป้องก็ยังยืนยันนะว่าได้ดูคือเหมือนกับถ้าได้ฟังเหมือนกับว่าต่อรองกันอยู่แล้วก็พอจะลดได้นิดหน่อยคือพยายามจะให้เขาลดให้ได้อะเดี๋ยวไปดูด้วยนะครับว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อวานเนี่ยผู้ว่ากกท.ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวอิสรานะแล้วก็มีเรื่องของกัญชากัญชงสนุกมากอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาหลายคนยังสับสนเมื่อวานนี้คุณหมอที่ดีกรมการแพทย์แผนไทยไปชี้แจงในครม.ผมไม่โทษคุณหมอนะใช่หลายเรื่องคุณหมอชี้แจงไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกันคือแล้วก็คำถามอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีที่เขาถามด้วยอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ถามเหมือนอยากจะแบบไม่ให้ผ่านเลยก็สงสัยจริงๆใช่เพราะว่าในแง่การปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยโอเคกฎกระทรวงออกมาแต่ว่าก็จะมีพวกชอบแหกกฎอะนึกออกไหมคะแล้วก็กฎกระทรวงอย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะเมื่อวานนี้คุณอนุทินไม่อยู่คือไปราชการที่ญี่ปุ่นไปราชการที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นตัวแทนของข้าราชการซะเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นทางการเมืองด้วยคุณอนุทินไม่ได้เข้าประชุมด้วยนายกก็เลยบอกว่าเอาล่ะงั้นเอาถอนไปก่อนนะแล้วเอาไปทำความเข้าใจแล้วมาตอบคำถามในสิ่งที่ครม.ตั้งคำถามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูความคืบหน้าเรื่องเหตุเพลิงไหม้นะจริงๆเมื่อวานหลายจุดผมหยิบยกมา2ที่เรื่องของโรงงานแอโรซอฟที่บางนาเนี่ยรายงานล่าสุดตอนประมาณ1นาฬิกาเศษๆยังไม่ดับนะครับไฟเฮ้ยตอนแรกออกมาบอกว่า6นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้บอกควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วคือควบคุมในวงจำกัดโอเคแต่ว่าตัวที่อยู่ภายในเนี่ยคือเจ้าหน้าที่มีปัญหาเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ด้วยความที่อาคารเป็นอาคารเก่าแล้วมีการต่อเติมเพิ่มเติมมันมีเรื่องของโครงสร้างที่ฉีดน้ำไปนานแล้วมันจะทรุดลงมาเขาก็ไม่ได้เข้าไปแล้วตอนหลัง3ทุ่มเปลี่ยนจากน้ำเป็นสารเคมีด้วยเพราะว่าภายในอาคารก็มีสารเคมีที่เป็นวัตถุไวไฟอยู่เยอะน้ำอย่างเดียวเอาไม่อยู่เออดิฉันเคยตอนนั้นไปทำงานแถวนั้นผ่านบ่อยๆแต่ไม่ได้เห็นว่าข้างหลังเขาต่อเติมนะแต่เห็นว่าเป็นอาคารเก่าติดริมถนนแล้วก็มีอาคารใหม่สร้างขึ้นมาต่ออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ายังดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าเมื่อวานมีรายงานว่าสาหัส1
ต้องดูด้วยนะคะว่ายังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้ที่แยกเจริญผลเมื่อวานหลายคนเห็นคลิปแล้วตอนแรกที่ข่าวออกมาเนี่ยตกอกตกใจกันว่าเหตุไม่ดีเหตุก่อการร้ายอะไรหรือไม่เพราะว่าควันมันพวยพุ่งขึ้นมาเห็นได้จากสถานีรถไฟฟ้าแล้วมันก็ใกล้กับพื้นที่ที่มักจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองใกล้กับพื้นที่การจัดการประชุมเอเปกแต่สุดท้ายตามคลิปข่าวคือมีคนถ่ายได้ตอนที่ไฟมันกำลังลุกขึ้นมาตอนต้นน่ะน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งวันนี้นะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงประเด็นข่าวทั้งหมดกันนะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เราจะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันก่อนนะครับอันนี้ให้เครดิตสำนักข่าวอิสราไปสัมภาษณ์ในก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยความเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนี่แหละทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่าเจรจาผ่านบริษัทในหน้าครับชื่ออินฟรอนต์ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์เป็นกติกาของฟีฟ่าอยู่แล้วคล้ายๆกับตอนที่เราจะซื้อวัคซีนอ่ะคือเราดีลตรงกับผู้ผลิตไม่ได้นะต้องมีตัวทงตัวแทนผ่านรัฐอะไรก็ว่าไปเรื่องนี้เนี่ยทางฟีฟ่าเขาก็บอกว่าต้องติดต่อกับทางอินฟรอนต์เท่านั้นเรามีการสอบถามไปยังฟีฟ่าเป็นระยะทางนั้นก็ยืนยันว่าติดต่อผ่านตัวแทนแต่ว่าล่าสุดก็อย่างที่บอกคือขอลดราคาไปทางเอเย่นเขาไม่ลดก็เลยต้องแจ้งไปยังฟีฟ่าเพื่อขอคำแนะนำใช้คำนี้แล้วกันว่าก็เอเย่นเขาไม่ลดอ่ะจะทำอะไรได้บ้างฟีฟ่าจะช่วยได้ไหมทำนองนี้นะครับถามต่อว่าฟีฟ่าแต่งตั้งอินฟรอนต์มารับผิดชอบดูแลเรื่องนี้นานหรือยังทางคุณก้องศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าเท่าที่ทราบก็ให้ดูแลในภูมิภาคนี้มานานแล้วคือจริงๆรู้สึกว่าจะดูแลมาหลายครั้งของการถ่ายทอดแล้วนะครับถามว่าติดต่อไปครั้งแรกเมื่อไหร่กกท.ยอมรับว่าประมาณ3สัปดาห์ก่อนคือจริงๆการซื้อลิขสิทธิ์ขายลิขสิทธิ์เนี่ยของครั้งถัดไปเกิดขึ้นหลังจากครั้งนี้จบปุ๊บเขาขายกันเลยล่วงหน้า4ปีตอนนั้นเราก็ไม่มีใครสนใจไงก็อยากให้เอกชนไปจัดการกันเองกกท.เข้าไปยุ่งไม่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกกท.มีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองก็คือT-Sport 7ซึ่งในเงื่อนไขการได้รับอนุญาตจากกสทช.ก็คือห้ามไปแทรกแซงเรื่องของการไปประมูลซื้อลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ต้องปล่อยให้ฟรีทีวีเขาจัดการไปคือรอบนี้ที่กกท.เข้าไปติดต่อได้เพราะได้รับมอบหมายจากรัฐบาลครับรัฐบาลไทยเห็นว่าไม่มีเอกชนซื้อเพราะฉะนั้นอ่ะงั้นก็ให้กกท.เป็นตัวแทนไปเจรจาก็แล้วกันนะทางอิสราถามว่าที่ส่วนหนึ่งราคาสูงเนี่ยเพราะว่าเราติดต่อช้าใช่ไหมราคามันสูงขึ้นตามกลไกตลาดใช่ไหมผู้ว่ากกท.บอกว่าตรงนี้ก็แล้วแต่มุมมองมันก็มีหลายมุมอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ได้ประเทศอื่นส่วนใหญ่ตกลงกันไปจบหมดแล้วบางประเทศก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาก็มีหลักดีมันซัพพลายก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่เสมอไปก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับค่ะจะได้ดูหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าบิ๊กป้อมอ่ะบอกว่าได้ดูแน่ๆแต่เป็นคู่ท้ายๆแล้วตกลงยังไงไหนบอกว่า1เขาไม่ขายแยกถ้าขายก็คือต้องเหมารวมแพ็คแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะในที่ประชุมครม.เนี่ยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแล้วก็นายวิษณุเครืองามเนี่ยพูดถึงเรื่องของการจ่ายลิขสิทธิ์ในการจะได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะบอกว่าขอให้เตรียมคำถามไว้ให้ดีก็แล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องตอบประชาชนในเรื่องนี้ค่ะคนที่รับผิดชอบจะต้องเตรียมคำถามในเรื่องน่าจะต้องเตรียมคำตอบเออใช่ป่ะ เตรียมคำถามเตรียมคำตอบด้วย อ่ะว่าคนไทยจะได้ดูไหมฟุตบอลโลกเพราะว่ายังไงก็ต้องมีคนถามแน่นอนนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าได้ดูอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นคู่ท้ายๆของการแข่งขันว่ากันว่านายกไม่ได้แสดงความเห็นอะไรแต่นายกเป็นคนออกมาตอบคำถามสื่อนะข้างหน้าฉากผู้สื่อข่าวบอกว่านายกมีท่าทีเหนื่อยและอ่อนเพลียเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่17ที่กัมพูชาแล้วต้องเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปคต่อก็เลยไม่ได้สั่งการอะไรแล้วก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นทางการเมืองด้วยนะคะครับ อย่างไรก็ตามประเด็นร้อนในครม.เมื่อวานนี้และหนังสือพิมพ์บางฉบับเอามาพาดหัวก็คือการคุยกันเรื่องของกฎกระทรวงนะครับที่ควบคุมการใช้ช่อดอกกัญชานะเมื่อวานนี้เนี่ยในการประชุมครม.อาจารย์วิษณุเครืองามมีการเชิญนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาที่ออกโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อ11พฤศจิกายนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากเห็นว่าประกาศนี้ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบครม.เพราะว่าเป็นประกาศที่ออกโดยกระทรวงอำนาจของกระทรวงแต่เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากให้ครม.ทุกคนเข้าใจก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับรัฐมนตรีหลายคนก็สอบถามปัญหาภายในประกาศดังกล่าวนะอย่างเช่นกรณีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชอันนี้เป็นข้อมูลแหล่งข่าวเล่าให้ฟังบอกว่าคุณหญิงกัลยาเนี่ยบอกเลยว่าตัวเองไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดเหมือนประชาชนคนธรรมดาอยากจะเข้าใจในรายละเอียดอยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่า
จะควบคุมหรือสามารถปฏิบัติอะไรได้หรือไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ใบใช้ดอกมีรายละเอียดอย่างไรนะครับขณะที่คุณชัยวุฒนาคมนุสรรัฐมนตรี DES สอบถามว่าเห็นด้วยที่จะต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมประกาศนี้จึงพุ่งเป้าไปที่การควบคุมช่อดอกโดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายเช่นวัดโรงเรียนเพราะตั้งข้อสังเกตว่าวัดบางแห่งเองก็มีโรงสมุนไพรที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคอยู่แล้วมันจะไม่กระทบหรือในการสอบถามครั้งนี้ครับแหล่งข่าวบอกว่าหลายคำถามเนี่ยทางคุณหมออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนซึ่งรัฐมนตรีบางคนก็เห็นว่าเป็นการรายงานด้วยการใช้ภาษาศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ทำให้เข้าใจยากแล้วก็บางเรื่องก็ดูเหมือนคุณหมอไม่ค่อยกล้าตอบก็ถ้ามันไม่ใช่ทางเขตอำนาจท่านใช่ไม่ใช่กฎหมายที่ท่านดูแลเนี่ยท่านก็คงอาจจะไม่กล้าตอบเข้าไปตรงๆนะครับก็ไม่สามารถตอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเช่นมีคนถามว่าหากควบคุมช่อดอกยังสามารถนำใบไปใช้ประกอบอาหารได้หรือไม่คุณหมอก็บอกว่าถ้าเรื่องอาหารเนี่ยต้องเป็นกฎหมายตัวอื่นเป็นอย่างเช่นอย.เข้ามาควบคุมแล้วที่สูบไปในร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่ทางคุณหมอบอกทำไม่ได้เพราะต้องขออนุญาตก่อนส่วนถ้าซื้อกลับไปบ้านเป็นอีกเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันหลายคำถามเพียบดียังไม่สามารถตอบได้เช่นกันเช่นถูกถามว่าหากคุมเฉพาะช่อดอกหากมีคนเอามาขายทั้งต้นจะดำเนินการอย่างไรรัฐมนตรีคนหนึ่งเสนอว่าให้ลองไปพิจารณาแก้กฎหมายหรือจะเขียนประกาศที่สามารถนำมาใช้อย่างเร่งด่วนได้ครับคือจริงๆแล้วถ้าติดตามประเด็นนี้ต่อเนื่องเนี่ยหลายคำถามผู้ชมผมเชื่อว่าตอบได้นะ อย่างเช่นการเอากัญชาใส่ในอาหารมีกฎหมายควบคุมอยู่ต้องแจ้งแล้วก็ไม่ให้เอาช่อดอกใส่ได้เฉพาะใบ ต้องแจ้งด้วยว่าใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่อย่างใดถ้าผลิตเป็นอาหารสำเร็จหรือว่าเป็นยาอันนี้ไปกันใหญ่เลยต้องไปขออนุญาตอะไรให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าการสูบในร้านเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นร้านแบบไหนคือถ้าเป็นร้านที่ให้สูบเพื่อการแพทย์ขออนุญาตถูกต้องอันนั้นทำได้แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆทำไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะมีกฎหมายควบคุมอยู่ประกาศกระทรวงล่าสุดควบคุมแล้วนะครับหรือว่าเรื่องของการจำหน่ายเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจเพราะว่าที่ออกมาคือห้ามจำหน่ายช่อดอกแต่ถ้าจำหน่ายต้นเนี่ยแล้วถ้ามันมีช่อดอกติดไปด้วยก็ถือว่าเป็นต้นหรือเปล่ามันก็ยังไงอยู่คือที่ถามตรงนี้มันต้องให้รัดกุมที่สุดนะคะอย่างที่เน้นย้ำไปอ่ะใครที่เอามาทำเป็นประโยชน์เพื่อทางการแพทย์อ่ะดิฉันเชื่อว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่เขากลัวกันก็คือว่าพวกที่แบบขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอท้าทายหน่อยอะไรเงี้ยนี่ไงหลายคนเขาก็ถามว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยที่มีภาพปรากฏในโซเชียลมีเดียคือสูบกัญชากันจนเมาเนี่ย มันเป็นปัญหาเรื่องของการควบคุมใช่ไหมจะต้องอะไรอย่างไรเรื่องนี้จะต้องมีแนวทางการดำเนินการแก้ไขนะทางสาธารณสุขก็ยืนยันว่าเป็นเพียงหลักๆเนี่ยคืออนุญาตให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เรื่องของนันทนาการเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ใช้อะไรลักษณะแบบนั้นแต่คำถามก็คือแล้วในทางปฏิบัติจะไปจัดการยังไงอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาตัวโตๆอยู่เอาจริงๆถ้าว่ากันตามตรงมันก็เป็นการเปิดช่องทางเบื้องต้นถูกไหมคุณโก้ค่อยๆไปเพราะรู้แล้วว่ายังไงมันก็ควบคุมไม่ได้ค่ะถึงจะมีกฎหมายก็ควบคุมไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่หลายคนกังวลไปว่าเอ้าในเมื่อต้องพอจะเดาออกแล้วมันจะมีปัญหาอะไรทำไมไม่ออกมาพร้อมกฎหมายที่จะควบคุมเบื้องต้นก่อนก็นั่นแหละมันกลายเป็นเกมการเมืองไปแล้วนะอาจารย์วิษณุก็เลยบอกว่าเดี๋ยว22พฤศจิกายนนะครับจะมีการประชุมทางปปส.นะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะนำเรื่องข้อสงสัยเหล่านี้เนี่ยไปคุยกันในที่ประชุมอีกทีจะได้ลงรายละเอียดว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงปัญหานี้จะแก้ยังไงแล้วเสนอแนะกันให้จบแล้วจะเอาข้อสรุปวันนั้นมาคุยกับครม.ให้เข้าใจกันอีกรอบนึงพลเอกประยุทธ์ก็บอกเลยว่าอ่ะเมื่อวานก็ให้ทางคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีภูมิใจไทยเนี่ยชี้แจงเบื้องต้นไปก่อนแต่เดี๋ยวรอคุณอนุทินกลับมาจากภารกิจต่างประเทศเดี๋ยวจะได้มีการชี้แจงกันโดยละเอียดอีกครั้งแกก็ไปขายของที่ญี่ปุ่นไงแต่เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องสำคัญไงคุณโตแล้วเจ้ากระทรวงไม่อยู่คุณหมอชี้แจงได้แค่ขอบเขตของอำนาจท่านเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้ต้องไม่ลืมว่ามันจะมีอำนาจในการจับในการปรับที่ต้องแบบยังไงรัฐมนตรีก็ควรจะนำเสนอเองจะได้ตอบคำถามได้แต่เอาล่ะคุณอนุทินนั้นเดินทางไปที่ญี่ปุ่นค่ะไปปฏิบัติภารกิจนะคะโดยเมื่อวานนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ค่ะถึงประเด็นเรื่องของกัญชานะคะฉบับปรับปรุงประกาศสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาฉบับปรับปรุงที่มีการควบคุมเฉพาะช่อดอกซึ่งบางฝ่ายมองว่าเอ๊ะมันจะเกิดช่องว่างมากขึ้นหรือเปล่า
เจ้าตัวยืนยันว่าการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์กัญชงเพื่อเศรษฐกิจของไทยเนี่ยดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนนะทำกันมาต่อเนื่องประกาศดังกล่าวก็ผ่านความเห็นของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจึงเกิดเป็นฉบับปรับปรุงไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ที่มีความประสงค์ดีในการใช้กัญชากัญชงให้ถูกทางเพียงมาขออนุญาตมีสถานที่จัดจำหน่ายชัดเจนตรวจสอบได้เรื่องนี้ผู้ประกอบการทุกรายทราบดีไม่มีใครเสี่ยงทำผิดกฎหมายทั้งที่ทำให้ถูกต้องได้ส่วนถามว่าประชาชนยังกังวลนะคะกฎหมายที่จะควบคุมคนที่ใช้กัญชาในทางที่ผิดเอาล่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นการเอาไปใช้ทางการแพทย์ไม่ค่อยห่วงอะค่ะหลายคนไม่ห่วงแต่ที่ห่วงก็คือเอาไปใช้ผิดประเภทผิดกฎหมายแล้วก่อให้เกิดผลเสียนี่แหละกฎหมายที่จะควบคุมตรงนี้มันยังออกมาไม่ชัดเจนนะคะนายอนุทินบอกว่าสาธารณสุขย้ำเสมอว่าใช้ทางการแพทย์ใช้กัญชงเพื่อเศรษฐกิจดังนั้นคำถามนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้กัญชากัญชงในทางที่ผิดไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็เท่ากับละเมิดกฎหมายสาธารณสุขก็นำกฎหมายที่มีมาใช้ควบคุมทั้งพ.ร.บ.สาธารณสุขใครสูบมีกลิ่นเจ้าหน้าที่จับได้เลยใครเอาช่อดอกไปปรุงอาหารเสิร์ฟก็มีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารของอย.ร้านไหนปรุงเมนูกัญชาแล้วไม่ติดป้ายบอกลูกค้ากินแล้วแพ้พิสูจน์ได้ว่าคุณใส่กัญชาในอาหารจริงก็ผิดพ.ร.บ.สาธารณสุขซึ่งถ้ามีคนทำผิดคุณอนุทินบอกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็บอกได้ว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เห็นมากับตาตัวเองเห็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา CBD วางขายกันแพร่หลายเป็นปกติไม่เห็นมีใครตื่นเต้นหรือสูบกันเกลื่อนไม่เห็นมีผลต่อจิตประสาทอย่างไทยเนี่ยเรามีน้ำมันจากสารสกัดกัญชาหลักสูตรให้ใช้ในการรักษาโรคตามอาการก็ผู้ป่วยหลายคนคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นประโยชน์ที่ประเมินค่าไม่ได้ส่วนพ.ร.บ.กัญชากัญชงยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ามกลางความปั่นป่วนของพรรคการเมืองที่เคยรับหลักการไปแต่สาธารณสุขไม่รอให้ประชาชนเกิดความกังวลนะคะก็เลยออกประกาศฉบับนี้มาค่ะเพื่อที่ว่าจะไม่ทำให้เศรษฐกิจกัญชากัญชงนั้นรอการเติบโตแบบต้องสะดุดนักลงทุนทั้งไทยและเทศกว่าหมื่นล้านต้องสับสนนะคะทีนี้ส่วนกรณีของส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์นายแพทย์บัณฑิตเจตนรัตน์เนี่ยเจตนจันทร์ค่ะขออภัยออกมาต่อต้านพ.ร.บ.กัญชากัญชงคุณอนุทินบอกหัวเราะสั้นๆแล้วก็บอกว่าให้เขาไปคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็แล้วกันครับก็เนี่ยหนีไปตอบคำถามที่ญี่ปุ่นคืออย่างนี้เอาจริงนะคุณอนุทินคือท่านตอบแบบนี้มันตอบแบบมันไม่ได้อะ เพราะว่าไอ้ที่เขาห่วงอะคนที่ใช้ถูกก็ไม่ห่วงแล้วก็เห็นว่ามันก็มีช่องว่างจริงๆไอ้ตรงนี้เราจะทำกันยังไงคือถ้าตอบให้เห็นเป็นรูปธรรมอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะถ้าไม่ผ่านยังไงแต่คนยังแบบเข้าใจมากกว่าใช่ใช่เนาะก็เดี๋ยวเรื่องที่บอกนะครับรอคุณอนุทินกลับมาอีกทีแล้วกันนะปิดท้ายเบรกนี้วันนี้เบรกแรกสั้นสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดเยอะๆกันเบรก2เบรก3พูดถึงเรื่องของกรณีถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนตุลาคมหลายคนตั้งคำถามถึงท่าทีของอบจ.องค์การบริหารส่วนนิสิตของจุฬานะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่เห็นแล้วไม่สบายใจอย่างมากเมื่อวันที่13ตุลาคมไปเอาภาพโจชัวหว่องมาอวยพรวันเกิดวันนั้นแล้วข้อความเอ่ยภาพเอ่ยเนี่ยต้องการกระทบกระเทียบสารบัญใช้คำนี้เถอะไม่ใช่ครั้งแรกที่แสะสถาบันแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนั้นน่ะหนักมากครับบรรดาอาจงอาจารย์หลายท่านตั้งคำถามไปถึงจุฬาศิษย์เก่าเองกลุ่มเคลื่อนไหวเองเดินทางไปที่นั่นนะครับแล้วทำให้ทางจุฬาเองก็ต้องออกหนังสือบอกว่ามีการออกหนังสือเตือนไปยังการกระทำของนิสิตต่างๆเหล่านั้นแล้วทางอาจารย์ชยันชัยพรซึ่งก็เป็นอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งของจุฬาเองก็บอกว่าอยากเห็นหนังสือที่แจ้งเตือนนู่นนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวทั่วไปที่รายงานกันปัญหาคือมีการเอาข่าวอาจารย์ชยันตัวเนี้ยไปบิดเบือนทำเป็นข่าวปลอมส่งต่ออยู่ในตอนนี้ที่ระบาดหนักอยู่ในแอปพลิเคชัน LINE จนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ต้องออกมาชี้แจงบอกไม่เป็นความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเอาลิงก์ข่าวเมนเจอร์ไปแปะด้วยก็ไม่เป็นความจริงคือเนื้อหาที่ส่งต่อกันผ่าน LINE ไม่มีปรากฏใดๆทั้งสิ้นในเนื้อหาข่าวและอาจารย์ชยันไม่เคยพูดลักษณะแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับกรณีข้อความแอบอ้างที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน LINE นะอ้างว่าทางอาจารย์ชยันศาสตราจารย์ดร.ชยันชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการเสนอให้ปิดมหาวิทยาลัยปิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะมีการปล่อยให้นิสิตนักศึกษาปลุกปั่นล้างสมองให้เด็กเกลียดชังสถาบันแล้วข้อ
ความเหล่านี้ก็แนบลิงก์ข่าวของเมนเจอร์ไปด้วยกรณีที่อาจารย์เนี่ยขอให้ผู้บริหารจุฬาเปิดเผยหนังสือที่ได้ทำไปเพื่อตักเตือนห้ามปรามนิสิตให้ระมัดระวังเรื่องของความเคลื่อนไหวกรณีที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลานะทาง MGR ออนไลน์ยืนยันว่าข้อความในไลน์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเนื้อหาข่าวที่นำเสนอเมื่อ12พฤศจิกายนไม่ได้มีเนื้อหาที่ให้ที่อาจารย์ชยันเนี่ยเสนอให้ปิดมหาวิทยาลัยใดๆทั้งสิ้นตามที่มีการส่งต่อกันในไลน์วิธีการดังกล่าวเป็นการสร้างข่าวของผู้ไม่หวังดีกล่าวหาผู้อื่นนะครับเป็นลักษณะการเข้าข่ายการกระทำความผิดทางอันนี้ทาง MGR ออนไลน์ก็แจ้งมาว่าขอความกรุณาผู้อ่านที่ได้รับข้อความดังกล่าวไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายขณะที่อาจารย์ชยันเนี่ยมีการแชร์ข่าวชี้แจงตัวนี้นะครับของเมเนเจอร์แล้วก็ขึ้นข้อความประกอบบอกว่ากล่าวหาว่าผู้อื่นในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดโดยแนบลิงก์สำนักข่าวที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นทั้งที่เนื้อข่าวไม่ได้มีข้อความมาพูดแบบนั้นเลยเพื่อทำให้ผู้ที่อ่านข้อความดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ตามกดเข้าไปอ่านในลิงก์ข่าวไงหลงเชื่อถือเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างข่าวปลอมที่พบเห็นบ่อยครั้งจึงขอความกรุณาผู้อ่านที่ได้รับข้อความดังกล่าวไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่เช่นนั้นอาจมีความผิดตามพรบ.คอมนะครับคืออาจารย์ยอมรับว่าต้นทางไม่รู้ว่าใครปล่อยแต่ว่าหลายคนก็สนับสนุนให้อาจารย์ดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับคนที่แชร์ข้อความลักษณะแบบนี้คือถ้าหาต้นต่อได้ต้องจัดการนะคะไปดูเถอะคำพูดอาจารย์จะกล้าพูดแบบนั้นหรอถูกไหมอ่ะแล้วที่สำคัญนะคะแค่คุณส่งไปถามลูกถามหลานว่าจริงไหม อันนี้อาจจะเข้าข่ายก็ได้ในการส่งต่อนะคือเข้าใจอะค่ะสว.บางท่านได้ข่าวมาปุ๊บเนี่ยก็จะแบบจริงหรือเปล่าคือส่งมาเช็คข่าวอะแต่บางทีก็คือมันผิดกฎหมายไปด้วยนิดมันต้องเอ๊ะขึ้นมาก่อนนิดนึงอะเอาจริงๆนะคนดีๆเขาไม่มีข้อเสนอให้ปิดมหาวิทยาลัยแบบนี้หรอกแล้วก็ไปดูคำพูดที่ใช้ว่าแบบไปกล่าวหารุนแรงขนาดนั้นคนเป็นครูบาอาจารย์นะคะสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกคือความเมตตาใช่ความรักลูกศิษย์ถ้ารู้ว่าลูกศิษย์ผิดเนี่ยจะไม่ไล่เขาไปแบบนั้นแต่ต้องสอนและขัดเกลาเขาคำพูดที่ใช้ไม่ใช่คำพูดของคนเป็นครูบาอาจารย์ค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์ชยันเนี่ยพยายามหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อมาเปิดเผยความจริงอีกด้านกรณีงานเขียนของอาจารย์อีกฝั่งนึงนะที่เขาไปบิดเบือนประวัติศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิชาการแล้วก็ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือขายดิบขายดีอาจารย์มีการตรวจเช็คกับต้นทางก็คือพวกเอกสารอาคายที่เก็บไว้ที่สหรัฐด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็พยายามจะออกมาเผยแพร่ทั้งนี้อาจารย์มีหลักฐานขนาดนั้นน่ะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ตำหนิฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงนะบอกว่าให้ไปพิสูจน์กันในเวทีวิชาการที่มีคณะกรรมการที่ถูกต้องส่วนที่เป็นคดีคงคดีความก็ว่ากันไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอันนี้แหละคือวิธีการที่ถูกต้องแบบคนมีอารยะแล้วเอาง่ายๆนะคะอาจารย์ชยันชยพรไม่ได้ตั้งป้อมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นแต่เป็นที่รู้กันว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยนี่พูดแล้วยังขนลุกเลยงานวิจัยใครก็ตามผ่านมืออาจารย์ชยันไปเนี่ยอันดับแรกจะกลัวขนหัวลุกก่อน เพราะว่าอาจารย์จะพิสูจน์แบบละเอียดมาก ต่อให้คุณอยู่คณะไหนก็ตามอะค่ะเวลาเขาส่งงานวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาจะไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นใคร อะไรยังไง ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามงานวิจัยเล่มนั้นผ่านมืออาจารย์ชยันเนี่ยอาจารย์ตรวจหมดเลยค่ะ ดูซิว่าก็คือเวลาการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเนี่ยจะต้องอ้างอิงก่อนซอสที่หนึ่งซอสที่สองเราเป็นซอสที่เท่าไหร่แล้วเราไปอ้างอิงใครมาคำพูดนี้ก๊อปใครมาหรือเปล่าเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องการก๊อปงานวิจัยอาจารย์ตามถึงแหล่งอ้างอิงถูกต้องอันนี้คือเพราะว่ามันมีข่าวมาเยอะมากว่าคุณไปก๊อปงานเขียนก๊อปโน่นก๊อปนี่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาจารย์ที่เป็นผู้อ่านงานวิจัยที่จะให้คุณผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยถ้าละเอียดคือไม่ได้ว่าท่านอื่นนะแต่อาจารย์ชยันคือละเอียดมากไม่ว่าคุณจะอยู่คณะวิทย์คณะศิลป์คณะอะไรก็ตามเนี่ยค่ะถ้าคุณโชคดีคุณจะเจออาจารย์ชยันแล้วงานวิจัยคุณจะถือว่าเป็นงานวิจัยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปก๊อปคนอื่นมาไปเอางานเขียนคนอื่นมาคุณขโมยลิขสิทธิ์คนอื่นมาแล้วที่อาจารย์ไปดูเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันไปดูแล้วอ้าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ตรงกับแหล่งอ้างอิงนี่นาทำไมไม่ไปพิสูจน์ตัวเองทำไมใช้วิธีการตั้งป้อมแล้วทำลายอาจารย์นะครับให้กำลังใจอาจารย์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามีประเด็นอาชญากรรมหลายเรื่องของเหตุร้ายเพลิงไหม้เรื่องของกรณีอ้างยี่ซ่องโจรที่ก็เป็นข่าวดังนะกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธสงครามเนี่ยแล้วก็อุ้มวัยรุ่นอีก3คนไปทำร้ายนี่คืออายุ17อ่ะแล้วมีอาวุธสงครามแล้วก็มีการไปอ้างว่าเอ๊ะเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงได้หรือเปล่าจนเจ้าตัวต้องออกมาปฏิเสธนะคะ